ฟังเย่อเจ้าลูกเต้าปูหลามเส้นทั้งคุณเด็ดและคุณข้านผู้ที่มาห่วมสร้างขุนบุรมเอกอ่างปฐมกษัตริย์อันยิ่งใหญ่เผาเล่าไตสุ่มนี่ทิ่นเดิมนั่นคือเมืองแถนท่านเอ๋ยสักจึกชาแนลขอจูมือพระเดชพระคุณทานหับฟังเรื่อง12จุไทยเรื่องเล่าสิเป็นจังใดฝากทุกทานติดตามไปน้ำกันขอหนึ่งไลค์หนึ่งซับเพื่อทานจะบ่พลาดทุกคลิปวิดีโอจากช่องของพวกเขาในดินแดนเมืองฝ่าเมืองแถนเดียนเบียนฟู่คือเมืองดังเดิมและต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์ลาวไตและเมืองแถนก็มีหอคอยการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนที่เผ่าพันธุ์เหล่านี้จะได้ยกย้ายไปดำรงชีวิตในถิ่นฐานอื่นซึ่งสอดคล้องกับตำนานหมากน้ำเต่าปุงของพงศาวดารล้านช้างของทานมหาศิลาวิระวงศ์เป็นคนแต่งที่ได้เขียนไว้ดังนี้พญาแถนบนเมืองฝ่าได้ทรงปูหลามเส้นคุณเด็ดและคุณข้านมาปกครองเมืองลุ่มเป็นเวลาหลายหอยปีต่อมาคุณทั้งสามขาดการบูชาแถนแถนจึงพิโรธและเฮ็ดให้น้ำท่วมโลกเรามนุษย์พากันล่มตายส่วนคุณทั้งสามได้ต่อเหื้อและเดินทางขึ้นไปพบพญาแถนหลังจากน้ำลดขุนทั้งสามจึงเดินทางกลับมาเมืองลุ่มอีกครั้งพญาแถนได้ประทานควายหนึ่งตัวเพื่อมาเฮ็ดนาปูหลามเส้นขุนเด็ดและขุนข้านพากันเฮ็ดไถไถนาเป็นเวลาหลายปีจากนั้นควายที่พญาแถนหมอไผ่ก็สิ้นใจตายหลังจากควายตายก็มีเครือน้ำเต่าปุ่งออกมาจากหูดังห้วยและก็มีหมากน้ำเต่าปุ่งหน่วยหนึ่งที่มีลูกใหญ่ปุ่งมือดีคืนดีปูลามเส้นได้ยินเสียงผู้คนโซกันด้วยความสงสัยปูลามเส้นจึงเอาเล็กซี่ไปเจาะและก็ปรากฏว่ามีผู้คนลงไหลออกมาทั้งผิวดำผิวเหลืองและผิวขาวเมื่อเหตุการณ์เป็นสนีคุ้นคานและคุณเด็ดจึงขึ้นรายงานต่อพญาแถนแถนจึงแต่งตั้งคุณคู่และคุณค่วงมาปกครองเมืองลุ่มคุณคู่และคุณค่วงบ่มีหลักในการปกครองบ้านเมืองเฮ็ดให้บ่สามารถปกครองผู้คนเหล่านั้นและจำนวนประชากรก็นับหมื่นนับหลายขึ้นบ้านเมืองประชาชนเกิดภัยอึดทิวและความวุ่นวายของสังคมก็เกิดขึ้นเฮ็ดให้เมืองลุ่มบ่มีความสงบดังนั้นคุณเด็ดและคุณข้านจึงขึ้นไปรายงานพญาแถนอีกครั้งจากนั้นพญาแถนจึงแต่งตั้งคุณบุรมราชาธิราชพร้อมกับขอบคั่วจึงเสด็จมาเมืองลุ่มคุณบุรมได้นำเอาสัตว์เลี้ยงงัวควายสร้างมาเพื่อมาช่วยรับใช้ชีวิตการเป็นอยู่ของเราเมืองลุ่มและแนะนำให้ประชาชนเฮ็ดสร้างทำมาหากินนอกจากนี้คุณบุรมยังได้จัดวางระบบการปกครองการเมืองใหม่และสร้างระเบียบกฎหมายเพื่อง่ายในการปกครองคุณบุรมได้สร้างสอนให้ราษฎรหูทำมาหากินหูขนบธรรมเนียมนับถือฝ่านับถือแทนมีหีด12ข้อง14เฮ็ดให้เมืองลุ่มมีความเป็นระเบียบยิ่งขึ้นคุณบุรมมีพระมเหสี2พระองค์และมีลูกชาย7คนและแผ่อำนาจแบ่งปันให้ลูกเต่าไปสร้างบ้านแปลงเมืองในดินแดนสุวรรณภูมิหากท่านใดสนใจสามารถไปเบิ่งได้ที่ EP ต้นกำเนิดเผ่าพันธุ์ลาวไตและ EP เมืองที่เอิ้นตนว่าเชียงเบิ่งได้ทางด่านลุ่ม
วิดีโอและลิงด่านทึ่งคุณบุลมมาปกครองเมืองแทนในระหว่างข้อศ728หา750คุณบุลมครองราชจนอดอายุ55ปีจากนั้นก็สวรรคตภายหลังที่คุณบุลมราชาธิราชสวรรคตเมืองแทนบ่ได้ปรากฏว่ามีองค์ใดขึ้นครองราชสืบทอดราชบัลลังก์ต่อบางท่านก็ให้ทัศนะว่าแม่นคุณสามจุทรงแต่บางท่านก็ให้ทัศนะว่าน่าจะแม่นลูกชายกกนั่นก็คือคุณล่อเป็นผู้สืบทอดตามกฎมนเทียนบานก่อนจะย้ายราชสถานีจากเมืองแทนมาเมืองเสียงทองในปีค.ศ. 757และเมืองแทนก็ถูกลดบทบาทจากเมืองหลวงก็เป็นเมืองขอบชายแดนอยู่ทางทิศตะเวนออกเชียงเหนือและจากนั้นเมืองนี้ก็ปรากฏอีกครั้งในปีค.ศ. 1353สมัยเจ้าฝ่าหุ่มถอนห่มอาณาจักรลาวหลานสร้างและมีสื่อปรากฏหัวเมืองตะเวนออกสื่อว่าเมืองแทนมีการส่งบรรณาการให้กับดินแดนลานสร้างโดยดีตลอดมาจนมาหอดยุคที่อาณาจักรลานสร้างได้ถูกแยกออกเป็น2อาณาจักรในปีค.ศ. 1707และมีการแบ่งปันดินแดนเขตหัวเมืองตะเวนออกคืนใหม่คือเมืองพวนให้ขึ้นกอเวียงจันทน์และเมืองแทนให้ขึ้นต่อหลวงพ่อบางผู้ว่าราชการแทนพระเดชพระกันของกษัตริย์ลานสร้างคนสุดท้ายมีชื่อว่าพญาเวียงเหนือหรือพญาคำพันผู้รักษาดาบศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่เมืองแทงตั้งแต่ปีค.ศ. 1860จนฮอดในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดเมืองเดียนเบียนฟู่ในปี1889พญาเวียงเหนือหรือพญาคำพันได้พาภัยพ้นจำนวนหนึ่งอพยพมาอยู่เขตหัวพันทั้งห้าและบางส่วนก็ยับย่ายมาทางแขวงเวียงจันทน์และแขวงหลวงพะบางในเบื้องต้นในปีค.ศ. 1889ฝรั่งเศสได้ให้สัญญากับบรรดาหัวเมืองแทนทั้งหลายว่าจะสร้างเป็นสัมพันธรัฐศาสตร์ใต้ขึ้นภายใต้การอาราคาของรัฐบาลฝรั่งเศสคล้ายๆกับประเทศเวียดนามและประเทศลาวและแล้วในปีค.ศ. 1948รัฐบาลฝรั่งเศสได้บรรลุข้อตกลงกับเจ้าชีวิตเวียดนามและรวบรวมเอาบรรดาเมืองแทนขึ้นกับเขตตรงแกงเมื่อฝรั่งเศสเสียไส้ในบรรหบเดียนเบียนฟู่ดินแดนเมืองแทนจึงตกเป็นของประเทศเวียดนามนับแต่นั้นเป็นต้นมา12จุไทยเดิมมี16เมืองและพวกฝรั่งเศสได้ตัดแบ่งให้กับจีน4เมืองและยังเหลือ12เมืองดังนี้1เมืองเทน2เมืองค้อย3เมืองล่อ4เมืองมวย5เมืองล่า6เมืองหมวก7เมืองวาด8เมืองไล่9เมืองฐาน10เมืองซ่อ11เมืองตึกและ12เมืองสร้างดินแดน12จุไทยนี้มี12เผ่าชนจัดอันดับตามเอกสารข้อมูลประเทศเวียดนามมีดังนี้1เผ่าไต้ดำ2เผ่าไต้แดง3เผ่าไต้ขาว4เผ่าไต้ลือ5เผ่าลาว6เผ่าไทใหญ่7เผ่าไทหนุ่ง8เผ่าไทโบอี9เผ่าไทเกิดลาว10เผ่าไทลาวจื่อ11เผ่าไทล่าหา12เผ่าไทปูแป้วโดยประชากรส่วนใหญ่แม่นเผ่าไทดำและไทขาวและมีประชากรทั้งหมดเกือบเท่ากับประชากรลาวทั้งประเทศแอดเองเคยเดินทางไปในเขต12จุดไทยในปี2017และใส่เวลา7มื้อในการเดินทางขี่รถจักรและได้หูว่าประชากรลาวไต้ในเวียดนามภาคเหนือดำรงชีวิตส่วนหลายอยู่ในเขตชนบท
ส่วนอยู่ในตัวเมืองแม่นจะบ่สามารถเว้าลาวได้คนไตจะฮ้องตนเองว่าไตบ่แม่นไทยแลนด์และบ่แม่นประเทศไทยไตในความหมายของไตแม่นผู้คนหรือเผ่าชนคนไตจะเอิ้นคนลาวว่าคนลาวจะเอิ้นเวียดนามว่าคนแก้วถึงว่า12จุดไตจะตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเวียดนามในปี1954แต่ภาษาปากเว้าหีด12ข้อง14พิธีเสือผีฝ่าฟีเทนและคนในชนบทยังสามารถสื่อสารภาษาลาวเข้าใจแต่ยกเว้นคนในเมืองที่จะบ่สามารถเว้าลาวได้หรืออาจจะเว้าได้แต่บ่อยากเว้าบ่ว่าพวกเขาจะอยู่ไสพวกเฮาล้วนแล้วแต่แม่นคนล้านสร้างยังมีความอาลัยต่อเผ่าพันธุ์ไตบ่ว่าท่านจะอยู่ประเทศใดพวกเฮาจงฮักแพ้งกันเพราะพวกเฮาคือลูกหลานของคุณบุรุมราชาธิราชแต่ถากท่านแม่นคนเสือสายไตขอหนึ่งไลค์หนึ่งซับและหนึ่งคอมเมนต์อย่าลืมถ่ายทอดประสบการณ์ว่าท่านอยู่เมืองใดแขวงใดและประเทศใดในโลกใบนี้เพราะเฮายังมีความคิดฮอดคิดถึงท่านอยู่ขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรายการแต่ต้นจนจบขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสักจึกชาแนลเต็มใจหามาเล่า